ให้ได้เกรดแล้วก็นะครับโอเคผมขอเริ่มคลาสกันเป็นทางการนะครับก็วันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันฉุกละหุกนิดนึงนะครับทั้งเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าคลาสรูมนะครับของ Google Classroom นะครับส่วนชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คจากที่เป็นฟรีเทสแล้วกันนะครับเป็นฟรีเทสวิชานี้สอนเรื่องอะไรครับทำไมเราต้องเรียนวิชานี้นะครับวัตถุประสงค์ของรายวิชานะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบนะครับและการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าทุกวันนี้มันชีวิตของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวคอมพิวเตอร์เยอะไหมครับเราว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เกิดอะไรขึ้นในที่ทำงานก็ดีหรือว่าในชีวิตประจำวันก็ดีเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นว่ามันอาจจะทำให้ชีวิตเรามันไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนอะไรต่างๆนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับซึ่งฮาร์ดแวร์ก็คือตัวที่มันจับต้องได้อย่างที่เห็นในหน้าเราเนี่ยอาจจะเป็นเคสเป็นอะไรเนี่ยมันมีเขาเรียกฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับส่วนซอฟต์แวร์ก็คืออันนี้มันฝังอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเป็น Windows อะไรนะ Windows 10แล้วใช่ไหมครับทุกวันนี้ Windows 7นะครับมีใครเคยทัน Windows 95ไหมครับรุ่นเดียวกัน Windows 95แสดงว่ารุ่นใกล้เคียงกันหรือเก่าไปกว่านั้นพวกที่หน้าจอดำๆเป็น DOS เป็นอะไรเงี้ยนะครับวิถีอะไรนะเบิร์ดราชวิถีอะไรเบิร์ดจุฬาอะไรพวกนั้นนะครับก็นั่นแหละครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พวกอะไรนะพวกการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ data processing นะครับหรือ processor นะครับให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมนะครับสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอันนี้สำคัญนะบางคนบอกว่าผมคาดหวังมากเลยอาจารย์วิชานี้ผมจบคลาสนี้ผมต้องเขียนอะไรนะแอปของเกมอะไรสักอย่างหรือแอปที่เห็นในโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับถึงขั้นนั้นไหมครับเราต้องได้ถึงขั้นนั้นไหมได้ซีครับซีขึ้นนะครับคือบอกไปแบบว่าอาจารย์ไม่ต้องไปพูดเลยคือไปผมได้ซีขึ้นผมโอเคแล้วผมพอใจแล้วพอใจเนะครับก็เดี๋ยวเรามาตกลงกันว่าทำยังไงเราถึงจะได้4นะเรื่องของเปกก็ส่วนหนึ่งนะครับสำคัญไหมสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องเรียนใหม่ใช่ไหมครับเกณฑ์การให้คะแนนคืออะไร 70% เนี่ยมาจากอะไรบ้างครับมีใบงานแบบหักนะครับสอบย่อยสอบปฏิบัตินะครับเราจะเห็นว่าข้อเขียนเนี่ยแค่ 30% เองนะมันเกิดมันแค่ 30% นะครับแสดงว่าถ้าเราเข้าเรียนตลอดใช่ไหมครับทำแบบงานส่งตลอดนะครับมาสอบย่อยตลอดนะครับสอบปฏิบัติการันตีไหมครับว่าได้ C ขึ้นแล้วนะครับคุณแค่ไม่ต้องไปรุ่นปลายภาคเลยนะครับคุณผ่านแน่นอนนะครับแต่ถ้าใบงานไม่ส่งแบบฝึกหัดไม่ทำสอบย่อยไม่สอบสอบปฏิบัติอันนี้ก็คุณเอฟแน่นอนนะครับคือมันขอมันช่วยแล้วนะครับอย่างนั้นถ้าเราส่งงานประจำนะครับแล้วเรานะครับตามงานตลอดผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าผมการันตีว่าผ่านแน่นอนคือ4ขึ้นนะครับอันนี้คุณไปถามรุ่นพี่ได้นะครับถ้ามีใครที่คุยกับรุ่นพี่นะครับที่เคยเรียนกับผมนะครับว่าทำไงเขาถึงได้ A ได้ B หรือมีผ่านได้ C อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า
มันจะ abnormal นะครับมีที่ F นะครับตัดของ F นะครับถ้าได้ F คืออะไรครับคือสยองเลยเพราะว่ามัน5ชั่วโมงนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่ไปหาโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องหาช่วงที่มันมี2วิชาก็คือ6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงขึ้นไปนะซึ่งมันจะหาที่ลงยากนะครับผมไม่แนะนำให้ติด F นะครับไม่แนะนำให้เรียนใหม่นะครับขอให้เรียนให้ผ่านนะครับมันจะได้เรียนวิชาอื่นได้ต่อเนื่องไปนะครับไม่อยากให้มาสะดุดตรง5ชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าเราจะบล็อกไปเลยนะครับของน้องสาวที่เนี่ยจะหาลงยากมากนะครับก็คิดว่าเรื่องคะแนนน่าจะโอเคนะครับมีท่านไหนสงสัยเรื่องคะแนนไหมครับว่าอะไรยังไงถามได้นะครับถามได้สอบแปลภาค 30% สอบยังไงก็คือสอบเหมือนที่เราสอบรวมกันนะครับสอบที่อาคารไม้สอบที่ชั้น7คือเป็นข้อเขียนมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นอัตนัยเขาเรียกอะไรนะให้เขียนอธิบายเขียนอะไรอย่างตามโจทย์นะครับแล้วโอเพนบุ๊กไหมแล้วก็มีคำถามข้อสอบผมจะโอเพนบุ๊กแทบตลอดเลยนะครับแต่ก็จะมีกระดาษเปล่ามาอยู่ใบไหวนี้กันนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่า Open Book แต่ว่ามันไม่มีอะไรจะเขียนเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ระวังนะครับเรื่องการ Open Book นี่ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ Open Book โอเคข้อตกลงครับในห้องเรียนนะครับรบกวนมาตรงต่อเวลานะครับ15:45คือเราสตาร์ทแล้วนะครับขาดได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับแต่ถ้าคุณมีธุระจริงๆนะครับสามารถลาได้หรือว่าไม่ขาดนะครับก็คือต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับเช่นไปทำงานต่างจังหวัดผมป่วยไปเฝ้าภรรยาพ่อไม่สบายอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเราคุยกันแบบผู้ใหญ่นะครับการเรียนจะมีการบรรยายประมาณสัก2ชั่วโมงอาจจะหรือมี3ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นอาจจะเป็นได้นะครับแล้วก็ทำแบบงานอีก3ชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะยืดหยุ่นได้นะครับในกรณีที่มันเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ขอสักชั่วโมงเดียวแล้วผมเอากลับไปทำต่อที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับก็ผมก็ส่วนใหญ่จะเริ่มอยู่ประมาณ2 ทุ่มประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเอเวอเรจแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2 ทุ่มนะครับก็ถือว่าข้ามอยู่พอสมควรมีหลายท่านก็อาจารย์หลายท่านก็ไม่อยากไหวช้าก็พยายามไหวเร็วก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเรื่องเวลาไหวผมก็จะขึ้นอยู่กับว่าแบบมีใบงานในวันนั้นๆเนี่ยมันเยอะไหมนะครับถ้าหายไปเร็วเท่ากันนะครับในขณะที่ผมสอนอยู่นะครับหรือยังไม่หมดเวลาเนี่ยนะครับไม่มีการแจ้งหรือไม่มีเหตุอันควรเนี่ยนะครับผมถือว่าขาดนะครับทำไมต้องมีกฎข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะครับที่มาเรียนแต่ว่าหายไปกลางคันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับคือไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าหายไปนะครับผมถือว่าไม่ให้เกียรตินะครับแต่ถ้ามีธุระจริงต้องไปเข้าต่อบัตรเข้างานต้องไปท่านนู่นนี่ก็บอกกันได้นะครับก็ถือว่าโอเคยังบอกกันก็ไม่ถือว่าขาดนะครับสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมานะครับโดยมีผมในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับแจ้งข่าวสารนะในเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับไม่ใช่มาแชร์ภาพวิดีโออะไรนั้นไม่เอานะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องไลน์กลุ่มมันไลน์กลุ่มมันเยอะเกินนะครับแล้วก็สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเช่นโน้ตบุ๊กนะครับมาได้แต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องปลั๊กไฟซึ่งผมก็ได้จัดหาปลั๊กไฟพวกเราอยู่นะครับน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะได้มาคือสามารถต่อปลั๊กพ่วงได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถนำมาได้ก็ติดตัวมาก็ดีนะครับการส่งงานสามารถส่งได้ทาง Google Classroom หรือ
นำมาส่งเองครับมันมาส่งเองไงนะครับก็คือมาในแฟลชไดรฟ์ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ออกมานะครับหรือใครบอกว่าผมจะพิมพ์ออกมาไว้ดูครับก็พิมพ์ออกมาส่งได้นะครับรหัสของชั้นเองก็คือรหัสตามนี้แล้วก็ Line ID ผมนะครับโอเคนะครับเรื่องข้อตกลงในห้องเรียนมีใครสงสัยเรื่องตรงนี้นะครับหรือว่ามันไทไปมันโหดไปหรือเปล่านะครับก็สามารถบอกกันได้นะครับอันนี้คือที่3ครั้งนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสถาบันนะครับถ้าใครที่เรียนน้อยกว่า 80% เนี่ยก็คือจะเป็น FE นะครับก็คือเป็น F โดยอัตโนมัตินะครับไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคนะครับก็จะเป็น FE เลยครับตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะโอเคอยู่นะครับก็มีอะไรก็ลากันได้นะครับก็ป่วยก็ได้พวกนี้ได้หมดก็แนะนำการใช้งาน Google Classroom จริงๆตรงนี้มันไม่ยากนะครับมันเหมือนกับ Facebook นี่แหละนะครับก็สามารถเข้าไปโพสต์ได้นะครับหรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับเวลาที่ผมให้งานนะครับผมเข้าไปดูนิดนึงนะครับอย่างงานของชั้นเรียนนะครับผมก็จะมาสร้างตรงนี้นะครับเวลาสร้างปุ๊บเนี่ยพอพวกเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งเมลไปหาพวกเรานะครับส่งเมลไปหาพวกเราแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีงานมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดทำแล้วก็กดส่งมาที่ระบบนะครับผมก็จะเห็นแล้วว่ามีใครส่งไม่ส่งบ้างส่งช้าส่งเร็วส่งถูกไม่ถูกอะไรเนี้ยนะครับผมสามารถตอบกลับพวกเราได้นะครับส่งฟีดแบ็กกับพวกเราได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกแล้วมันตามงานได้ง่ายนะครับผมก็เลยใช้ Google Classroom แบบนี้นะครับพรีเทสเมื่อกี้ทำไปแล้วนะครับพรีเทส30นาทีนะครับอันนี้ทำไมเราเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมีท่านไหนพอจะให้เหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมเราต้องเรียนวิชานี้เราเรียนไปเพื่ออะไรครับมันไปเกี่ยวเนื่องอะไรกับเครื่องคนกับอุตสาหกรรมกับการผลิตกับอะไรซึ่งมันไม่ใช่ทางด้านคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ทางด้านไฟฟ้าไม่ใช่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันยังบังคับให้เรียนทุกศาสตร์วิชาทุกสาขาวิชาในวิศวะด้วยนะคือผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเรียนนะครับผมว่าพวกเราน่าจะพอมีคำตอบหรือเปล่านะครับมีใครมีไอเดียจะแชร์ไหมครับว่าทำไมเราต้องเรียนวิชานี้มีไอเดียแชร์ไหมครับไอ้พวกเราสุ่มชื่อไหมมีใครบ้างคุณกฤษณะมาไหมครับคนไหนครับไม่มาปิดชื่ออะไรกิตตินครับกิตตินเลยครับโอ้ชื่อไม่เคยเห็นเลยมีไอเดียไหมครับว่าทำไมเราต้องเรียนวิชานี้ครับเราคุยกันหน่อยมาแชร์กันก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสเลยคืออยากให้พวกเราฟังได้มีไอเดียอะไรไหมครับที่เราจะต้องมาเรียนวิชานี้ไม่มีนะครับไม่มีผ่านนะเพียงไกลครับมีมาไหมครับถาปนนท์ครับครับทำไมเราต้องมาเรียนวิชานี้ครับการเขียนโปรแกรมก็ทำให้พัฒนาระบบความคิดให้มันเป็นระบบขั้นตอนนะครับว้าวเยี่ยมเยี่ยมครับนี่แหละคำตอบที่ผมอยากฟังนะครับคือการคิดเป็นระบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปเป็นเขาเรียกอะไรคือมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่นะครับเราไม่ได้คิดสเปรย์สปาร์นะเวลาเราทำงานเราทำโปรเจกต์เราทำอะไรพวกนี้นะครับ
หรือแม้แต่การตื่นนอนของเรามาเนี่ยนะครับเราจะมีสเต็ปว่า1เราจะตื่นนอน2เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมครับมันเป็นสเต็ปของมัน1 2 3 4มานะครับคือมันฝึกให้พวกเราคิดถึงระบบระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็เห็นข้อดีของการเขียนตรงนี้การเขียนโปรแกรมไม่เขียนโค้ดเนี่ยซึ่งเขาจะพยายามให้เด็กของเขาเนี่ยฝึกเขียนโค้ดหรือฝึกการคิดแบบโปรแกรมเนี่ยตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเองนะเห็นเขาพูดนะครับก็คือมันช่วยฝึกกระบวนการคิดให้มันเป็นระบบให้มันมีการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันการสอบปวนะครับผมไม่แน่ใจว่าในสาขาของพวกเราสาขาพวกเรามีสอบปวอยู่ใช่ไหมครับเครื่องกลผมจำได้ว่าผมเคยไปดิวปวให้เครื่องกลอยู่นานมาแล้วนะครับมันก็เป็นวิชาหนึ่งที่เขาบังคับให้เราต้องสอบอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวก็อีกหลายปีนะเวลาจะจบนะครับก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องไปใช้ในการสอบนะครับขันจะลองมาดูวิดีโอนี้นิดนึงนะครับสัก5 นาทีนะครับว่าเฮ้ยฝรั่งเขาคิดยังไงกับการเขียนโปรแกรมนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ใช่ที่ตามไปFreshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program that played tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world. And I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing sport. It starts out being very intimidated, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but, you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the WizKids, and when people found out, they laughed at me, and all these things, and I'm like, man, I don't care, I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Well,
free laundry, snacks, a few places to play, video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office, places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I think we're the first generation of the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. เราจะเข้าใจนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันคนที่เขามาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เขาเป็นพวกไหนครับมีใครบ้างมีอะไรนะบิลเกตใช่ไหมครับเนี่ยมีบิลเกตมีมาร์ใช่ไหมครับมาร์คนที่ทำอะไรครับเฟซบุ๊กพวกดรอปบ็อกพวกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นคนที่ทำเป็น CEO ของบริษัทพวกซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับคือเขาสัมภาษณ์ว่าพวกคุณเนี่ยคือคุณอัจฉริยะใช่ไหมที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือสร้างเงินจากโปรแกรมอะไรที่เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คนธรรมดานี่แหละนะครับเขาไม่ได้เป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็เรียนรู้จากสเต็ป by สเต็ปเหมือนเขาเล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลก็ต้องฝึกต้องแพ็กทีต้องฝึกต้องชุดต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนเขาประมาณว่าไม่ได้เก่งแต่ต้องใช้การฝึกฝนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็อาจจะถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายครับคือผมสรุปให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมากนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยต่อไปเขาจะให้เด็กเริ่มเขียนโปรแกรมเด็กๆเลยนะครับcode.org นะครับแล้วมันช่วยฝึกสมองช่วยฝึกการความคิดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเรียนโปรแกรมไปแค่ได้เกรดหรือว่าเรียนไปแค่ให้มันผ่านแต่เขาสามารถถ้าใครที่เก่งจริงๆหรือสามารถมีแนวทางนะครับก็เขียนแอปเคชั่นเขียนอะไรพวกนี้ขายได้เลยนะครับจริงๆก็รุ่นที่แล้วเนี่ยเขาก็มีคนที่เขียนแอปขายนะที่มาเรียนวิชาโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วไงเขาก็มาก็เหมือนต้องมาเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำเขาก็เลยไม่ค่อยมานะครับแต่เขาสอบทีไรเขาก็ได้เต็มตลอดนะคือเขาเขียนแอปขายเขียนแอปที่เกี่ยวกับพวกอะไรนะในมือถือในอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียนทางด้านซอฟต์แวร์มานะครับอันนั้นก็เป็นเคสสเปเชียลเคสไปนะครับคือแต่พวกเราไม่จะเป็นต้องถึงแบบว่าเฮ้ยต้องจบวิชานี้ผมต้องเขียนแอปได้ผมต้องเขียนโปรแกรมไปคอนโทรลหุ่นยนต์ไปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันไปได้แต่ว่าเราต้องเรียนขึ้นไปอีกสเต็ปเป็นหลายสเต็ปพอสมควรนะครับเอาแค่พื้นฐานก่อนนะครับแค่พื้นฐานให้ได้นะครับกีเทสไปแล้วนะครับแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับโปรแกรมนะครับในหุ่นยนต์ในรถยนต์อัตโนมัติใน AI ใน IoT Industrial อะไร 4.0 อะไรพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับพวกนี้หมดทุกคนรับพูดถึงแต่ AI โรบอทรถยนต์อัตโนมัติอะไรอีกอ่ะ 5G เกี่ยวนะ
IoT Smart Industry Smart Building Smart Transportation Smart อะไรทั้งหลายแหล่นะครับคือทุกคนไปทางนี้หมดเลยแล้วก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนจะตกงานแล้วนะเดี๋ยวคนที่ไม่ตามเทคโนโลยีพวกนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ถูกอะไรนะ disruption อะไรที่เขามักจะพูดถึงนะครับที่เขาจะโลกคนออกแล้วเอาหุ่นยนต์ไปทำแทนอะไรพวกนี้นะครับมันไปเกี่ยวกันกับการเขียนโปรแกรมยังไงนะครับไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่ผมถามพวกเราในพรีเทสเนี่ยนะครับทำไมมันถึงไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนี้ได้นะครับคุณว่าถ้าโรบอทมันไม่มีการโปรแกรมให้มันทำงานได้นะครับมันก็ไม่ได้นะมันก็เหมือนเป็นเศษเหล็กนะครับคือมันก็ไม่เคลื่อนที่ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับหรือแม้แต่รถ AI อย่างเงี้ยนะครับคือสมองคนที่มันคิดเองอะไรเองได้นะครับมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละที่โปรแกรมให้มันที่เขียนโค้ดให้มันที่มีอัลกอริทึมให้มันนะครับให้มันคิดได้ให้มันสามารถวิเคราะห์ให้มันฉลาดกว่ามนุษย์อะไรพวกนี้นะครับ AI พวกนี้นะครับก็เกิดมาจากการเขียนโปรแกรมนี่แหละจากโค้ดจากอะไรนะครับหรือแม้แต่รถยนต์อัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันจะอัตโนมัติได้มันก็ต้องมีส่วนที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันทำงานอัตโนมัติใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่มันจะทำงานอัตโนมัติได้มันก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์หรืออะไรที่มันพวกนี้อยู่ข้างในทั้งนั้นนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับมันจะทำงานได้มันก็ต้องการโปรแกรมใช่ไหมครับต้องเขียนโปรแกรมให้มันอยู่ดีมันจะทำงานเองไม่ได้นะครับหรือแม้แต่พวก IoT นะครับ Internet of Things เนี่ย Internet of Things คืออะไรก็คือมันมนุษย์เราเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมครับมันไม่มี Facebook ไม่มี LINE มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เหมือนอยู่คนละที่โดยต่างจังหวัดหรือต่างประเทศทุกคนต่างอยู่ใครอยู่มันแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับเทคโนโลยีมันเข้ามา Facebook อะไรเงี้ยเพื่อนเราที่เคยจบประถมเมื่อ10 20ปีที่แล้วก็มาเจอกันบน Facebook อย่างเงี้ยลึกมาคุยกันได้มาอะไรกันได้ LINE อย่างเงี้ยนะครับก็จะสื่อสารกันมันง่ายนิดเดียวนะครับ IoT คืออะไร IoT ก็คือการนำเครื่องจักรที่มันไม่สามารถติดต่อใครได้เนี่ยนะครับให้มันติดต่อกับชาวโลกให้มันรู้จักว่าไอ้คนนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นรถยนต์นะมันสามารถคุยกันได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือ IoT การที่จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นได้นะครับมันก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเขียนแอปพลิเคชันให้มันเขียนโปรโตคอลให้มันสามารถคุยกันได้นะครับมีระบบสื่อสารมีอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละมันก็เกิดมาจากพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนั้นนะครับอันนี้ผมพยายามยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่วิชาหนึ่งที่เรียนแล้วก็ผมผ่านแล้วผมได้ซีแล้วผมก็ทิ้งมันไปนะครับผมเรียนเครื่องกลผมไม่ได้ใช้หรอกไม่ใช่นะครับมันสามารถไปต่อยอดได้แม้ทางวิศวกรรมก็ดีเนี่ยนะครับคนที่เขียนแบบหรือเขาเรียกอะไรนะเครื่องกลเนี่ยเครื่องพวก CNC พวกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโปรแกรมมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่เราเป็นยูสเซอร์เราก็แค่กดแล้วก็ใช้งานใช่ไหมครับแต่คนที่พัฒนาเครื่องมือเหล่านี้แหละสมมติเราจะดีไปจนพัฒนา CNC เองพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องกลอะไรพวกนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จากซอฟต์แวร์นะครับคือการอินทิเกตกันนะครับอินทิเกตซอฟต์แวร์อินทิเกตฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันนะครับคุณรู้ด้านเดียวไม่ได้คุณรู้แค่เครื่องกลคุณรู้แค่เครื่องกลกลไกไม่ได้มันต้องรู้ซอฟต์แวร์ด้วยต้องรู้คอมพิวเตอร์ด้วยต้องรู้อัลกอริทึมด้วยรู้จักโปรโตคอลการสื่อสารในโรงงานด้วยนะครับ PLC